มันประชงหลงทางพี่นั่นครับยุคนี้ครับผมสำหรับใครที่ชอบเพลงนะครับจำไอ้ได้บ่อนะครับอย่าลืมติดตามละครเรื่องไฮโซสะออนนะครับผมทางช่อง7 HD นะครับบ่เป็นหยังถ้าสิลืมกันบ่เป็นหยังสิทรมานเจ็บปานใดบ่เป็นหยังสิรักมันให้ได้ข้องให้ฉันตายก็บ่เป็นหยังฝากไว้ด้วยครับสำหรับละครเรื่องไฮโซซอนครับผมสำหรับละครเรื่องนี้ครับผมเป็นคนร้องเพลงประกอบเองนะครับอย่าลืมครับดูถึงท้ายครับดูให้ถึงท้ายครับรับรองว่าเข้มข้นและสนุกแน่นอนครับแซคชุมแพครับผมสวัสดีครับแซคชุมแพครับถามคำถามง่ายๆครับครับผมตั้งแต่เด็กเลยนะตอนที่แซคอยู่ที่บ้านที่ชุมแพเนี่ยเพลงแรกที่แซคเคยฟังร้องเป็นตั้งแต่ประถมเลยแบบครูสอนมีชาร้องเพลงไหมมีครับใช่เลยเป็นมีไหมเพลงเด็กๆที่ร้องเป็นเพลงแรกสำหรับเพลงที่ร้องเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยเด็กๆแล้วก็จำความได้นะครับผมก็เป็นเพลงก็เอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเล้าขอปวดของเราขอควายเข้านาขอคนคืนกันอะไรประมาณนี้ครับผมครับแล้วต่อมาต่อมาก็จะเป็นเพลงที่คุณพ่อชอบฟังเป็นเพลงของไม้พิรมพรครับพ่อจะเปิดบ่อยมากใช่ครับละครชีวิตครับฟังตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ครับมันร้องยังไงฮะได้ไหมไม่ได้ครับผมถ้าไม่โดนลิขสิทธิ์นะครับนิดเดียวจากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองอ๋อเพลงนี้เองครับผมพ่อชอบฟังครับผมนี่เป็นเพลงที่ร้องได้ตั้งแต่เด็กๆครับเพลงแรกเลยครับได้ยินบ่อยๆจนครับเป็นเพลงที่ติดหูครับแล้วเพลงที่เราฟังเองแล้วเฮ้ยเพลงนี้ชอบมากเลยเฮ้ยมันสนุกดีหรือว่าเฮ้ยเพลงนี้มันเพราะจริงเป็นเพลงที่ชอบนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่เลือกตั้งแต่เด็กๆนะเป็นเพลงมันประมาณ100 ปีมาแล้วไม่ถึงนะไม่ถึง100 ปีครับผมจังเลยแบบเฮ้ยเห็นเพลงอะไรอ่ะทำไมท้อจังเลยต้องฟังต้องไปหัดร้องให้ได้เออมีไหมเป็นเพลงเก่าครับของพี่ลุงสุริยาครับเอาเลยเอาอยู่ข้างในนี่เองครับผมเขาเลยวอนพ่อตักสินครับโอ้ครับเพลงนี้ต้องฟังปุ๊บชอบตรงไหนเป็นเพลงลูกทุ่งที่ทั้งบ้านทั้งหมู่บ้านเปิดหรือว่าไงเปล่าครับเป็นเพลงลูกทุ่งที่ผมร้องได้เป็นเพลงแรกครับแล้วก็จบครับเพลงที่แซคบอกว่าพออาคิพอเริ่มโตมาเพลงนี้ต้องร้องให้ได้อยากร้องเลยไปแกะเองเลยไปหาซื้อคัสเซ็ตซื้อนู่นซื้อนี่เปิดไปยุ่งฟังมีไหมบทเพลงที่ผมอยากร้องต้องอยากร้องได้มากที่สุดก็คือเป็นเพลงของพี่ไม้ครับครับเพราะว่าพี่ไม้พี่ลำพอนี่เป็นไอดอลของผมครับก็คือที่พึ่งคนไกลครับแล้วก็ได้เอาบทเพลงนี้ไปประกวดร้องเพลงด้วยอ๋อเหรอครับผมครั้งแรกชีวิตที่ขึ้นประกวดด้วยเพลงนี้หรือเปล่าครั้งแรกในชีวิตก็เป็นบทเพลงของพี่ไม้พี่ลำพอนครับที่พึ่งคนไกลครับอ๋อครับทีนี้พอย้อนขึ้นมาหน่อยพอเริ่มเพลงแรกของแซคเองเลยครับของตัวเองเลยเพลงแรกของตัวเองในชีวิตซิงเกิลนะครับซิงเกิลแรกในชีวิตก็คือเพลงคำแพงครับร้องไม่ยากไหมหัดนานไหมท่องเนื้อจำเนื้อนานไหมหรือว่าอะไรเงี้ยโหก็ประมาณเกือบ 3-4 เดือนครับต้องท่องหรือว่าร้องให้อารมณ์ต้องท่องแล้วก็ต้องทำความรู้จักกับเนื้อเพลงครูบอกว่าไงตอนที่บอกเฮ้ยแซคมึงต้องครูสั่งไงก็เขาบอกว่าผมเป็นคนที่ไม่เคยอกหักมาก่อนไม่รู้ว่าฟิลชูนะเดี๋ยวชูนะฟิลเสียใจมันเป็นแบบไหนครับก็เลยโดนด่าครับผมไม่รู้จักว่าอกหักคืออะไรใช่ครับเศร้าไม่เป็นโดนด่าแล้วก็ถึงจะเศร้าครับแล้วก็ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงนี้ครับบทเพลงคำแพงครับใช้เวลา3-4 เดือนเลยกว่าจะได้ก็ฝึกซ้อมว่า3-4 เดือนครับแต่เข้าห้องอัดก็วันหนึ่งครับเพลงที่ร้องยากที่สุดของตัวเองเพลงที่ร้องยากมากแบบร้องยากที่สุดก็เป็นเพลงซิงเกิลใหม่ครับร้องไห้ได้ไหมนะครับเพราะว่าสำหรับบทเพลงนี้เป็นความก็ไม่เคยเสียใจอีกไม่เคยเสียใจครับแต่เป็นความในใจของ
ของแซคชุมแพครับสำหรับบทเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับร้องไห้ได้ไหมร้องไห้ได้ไหมสำหรับบทเพลงนี้เป็นความลึกๆในใจของแซคชุมแพครับแล้วร้องไห้เรื่องอะไรอึดอัดอยากระบายครับแต่ร้องไห้ไม่ออกครับอะไรประมาณนั้นครับอันนี้ครูแต่งมาให้เราเลยอันนี้เป็นความรู้สึกครับแล้วก็พี่เอต้นไม้มิวสิกเป็นคนแต่งครับคนที่แต่งเพลงคำแพงคือเราไปเล่าให้เขาฟังว่าใช่ใช่ครับผมมีอารมณ์อย่างเงี้ยใช่ใช่ครับพี่ช่วยแต่งให้ผมหน่อยครับไปเจออะไรมาอยู่ในช่วงนึงในวัยรุ่นที่เกี่ยวผู้หญิงไหมอะไรครับเกี่ยวกับผู้หญิงไหมก็มีบ้างครับอยู่ในช่วงหนึ่งของชีวิตครับซึ่งอยู่ในมรสุมของชีวิตครับต้องไปฟังครับต้องไปฟังกันครับฟังว่าใช่ครับก็บอกว่าเพลงนี้โดนท่อนเด็ดตั้งหน่อยนะท่อนเด็ดท่อนเด็ดใจคำนี้โดนขอร้องไห้ได้ไหมหัวใจมันเกินจะทนเก็บอาการเมื่อโดนเจ็บจนทนไม่ไหวโอเคถ้าอยากฟังต้องไปสามารถติดตามได้ใน YouTube ครับของช่องต้นไม้มิวสิกครับผมชื่อเพลงร้องไห้ได้ไหมครับโดยซักชุมแพ้ครับล่าสุดใช่ไหมซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับอัดนานนะเพลงนี้หรือว่าพออ่านเอ้ยเดี๋ยวก่อนพออ่านเนื้อเขาบอกพอซักไปเล่าครับเฮ้ยพี่แต่งอารมณ์หน่อยพอได้อ่านเนื้อเป็นไงอ๋อสำหรับบทเพลงนี้ก็ใช้เวลา4วันครับได้อ่านเนื้อปุ๊บโหพี่แม่งใช่เลยครับ4วันในการร้องในการทำดนตรีแล้วก็หลังจากนั้น2อาทิตย์แล้วก็ปล่อยเพลงนี้ครับแต่มันโดนมันคือใจทั้งใจจริงครับถ้าอยากรู้เป็นยังไงต้องไปฟังให้ได้ต้องไปฟังครับรับรองว่าถูกใจหลายคนนะเพราะว่าบทเพลงนี้นะครับมอบพิเศษสำหรับใครที่เคยท้อแท้ในชีวิตครับผมโอเคขอบคุณครับด้วยครับขอบคุณครับแฟชุมแพ็คแซกชุมแพ้ครับ